คนที่ละเมิดกฎหมายก็ถือโจร นะครับนะฮะละเมิดต่อกฎหมายก็คือคนที่ไม่ดีอ่ะละเมิดต่อกฎหมายก็คือคนที่ทำชั่วครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาบริโชตเช่นเคยครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยในประเด็นที่พี่น้องให้ความสนใจในประเด็นการนำเงินที่รัฐบาลประกาศไว้นะว่าจะเยียวยาผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด-19แน่นอนครับเมื่อวานนี้ทางลุงตู่ก็ได้ออกมาแถลงการว่าจะมีการกู้เงินนะครับเพิ่มเติมล้านนะครับนำเงิน600,000,000มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยหลักพื้นฐานนะครับแน่นอนครับคนที่เดือดร้อนก็มีมากเหนือขนาดลุงตู่ก็บอกว่าจะให้ไปแจกให้ครบทุกคนนั้นคงเป็นไปไม่ได้แต่ในกรณี 3+3 นะครับในกรณีที่รัฐบาลจะเพิ่มวงเงินจากที่จะเยียวยาเพียงแค่3เดือนเป็น6เดือนนั้นหลายคนก็เห็นด้วยอีกหลายคนก็เห็นต่างผมคนหนึ่งครับที่มีความเห็นต่างในเรื่องของนโยบายต่างๆยังมีผู้คนในสังคมไทยที่มีความยากจนแต่ว่าไม่อยู่ในระบบอีกจำนวนมากตรงนี้อยากให้พี่น้องประชาชนลองคิดดูนะครับคนที่ไม่มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบของหน่วยงานราชการอย่างกรณีมัคคุเทศก์อย่างกรณีผู้ค้าฉลากกินรัฐบาลนะฮะที่มีข้อมูลอยู่แล้วหลายคนก็สงสัยว่าและคนที่ยากจนคนแค้นอยู่ในหมู่บ้านต่างๆจะได้รับสิทธิ์หรือไม่นี่น่าสำคัญนะครับประเด็นนี้น่าเห็นใจมากบางคนนี่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยความยากจนคนแค้นของแต่ละบุคคลก็ทำให้ได้เสียสิทธิ์ตรงนี้ไปอันนี้ก็อยากให้ทางรัฐบาลนะครับได้เล็งและมองเห็นความสำคัญคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนและก็ไม่อยู่ในกลุ่มที่มีฐานข้อมูลที่รัฐบาลทำไว้อยู่แล้วก็ต้องรอดูครับว่ารัฐบาลจะมีท่าทีในการทบทวนนะครับให้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์บุคคลที่จะรับเงินเยียวยายังไงบ้างหลายคนนะครับได้รับผลกระทบจากการที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19หยุดการหยุดงานนะนายจ้างหยุดงานก็ตกงานไม่มีรายได้บางคนอยู่ในกรุงเทพก็ไม่สามารถเดินทางกลับมาบ้านได้เนื่องจากว่ามีคำสั่งห้ามเดินทางก็กักตัวอยู่ที่ห้องพักตกงานก็ไม่มีรายได้หลายคนก็บอกว่าการออกมาเยียวยานั้นเป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่าการเยียวยามันก็ต้องดูให้ทั่วถึงอย่าให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลก็ฝากรัฐบาลนะครับผมในฐานะประชาชนตัวดำๆตัวเล็กคนนึงนะครับก็อยากให้รัฐบาลนี้ได้ให้ความสำคัญกับผู้ที่ยากจนและก็ยากไร้และก็มีการวางหลักเกณฑ์เพิ่มเติมนอกเหนือจากคนที่เคยมีทะเบียนไว้วันนี้หลายคนก็ฝากถามว่าผู้ค้าฉลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นถือว่ารับผลกระทบหรือไม่ฝากถามถึงรัฐบาลนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่มีการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวดนั้นถามว่าผู้ค้าฉลากมีความสุจริตและเที่ยงธรรมเพียงใดรัฐบาลได้มีกำหนดมาตรการในการที่ให้ผู้ค้าฉลากขายฉลากไม่เกินราคาในอัตราฉบับละคู่ละไม่เกิน80 บาทแต่หลักความเป็นจริงในสังคมทุกวันนี้มีการนำฉลากกินแบ่งรัฐบาลมาขายคู่ละไม่ต่ำกว่า100 บาทนะครับใบละ100 บาทคู่หนึ่งก็200 บาทมีการแก้ปรับปรุงแก้ไขหลายครั้งหลายคาแต่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ทุกวันนี้อยู่ตลาดสดหรือว่าปั๊มน้ำมันหรือว่าทุกที่ทุกแห่งหนตำบลมีการขายลอตเตอรี่เกินราคาทั้งนั้นกลุ่มคนพวกนี้ผมบอกเลยว่าตื่นเช้าขึ้นมาไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดสร้างสรรค์บอกว่าตัวเองต้องขายลอตเตอรี่ได้ฉบับละ100 บาทก็มีกำไรมันเป็นวัฏจักรมันเป็นขุมทรัพย์มหาศาลที่มาเฟียนักการเมืองบางกลุ่มนะครับที่ไปครอบงำ
แล้วก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับกองสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้คนขายหรือคนค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้นอกจากได้กำไรจากการขายลอตเตอรี่เกินราคาแล้วยังได้บำเหน็จนะฮะได้เงินเยียวยาอีกจากรัฐบาลแต่ประชาชนครับคนที่หาเช้ากินค่ำประชาชนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและมีข้อมูลของรัฐตรงนี้ไม่มีสิทธิ์ได้เงินเลยครับนะตรงนี้สมควรนะฮะก็ฝากถามไปยังรัฐบาลฝากถามไปยังผู้มีอำนาจว่าการที่กู้เงินมา1ล้านล้านและตั้งงบไว้600ล้านในการที่จะนำมาเยียวยาผู้ประสบภัยโควิดกลุ่มคน4กลุ่มนะที่บอกว่ามีฐานข้อมูลจะได้รับการเยียวยาก่อนอื่นนั้นนึกฝากถามนะครับว่าคนค้าฉลากเป็นแบ่งรัฐบาลนั้นทุกวันนี้ถามตรงๆครับที่มีการเลื่อนการค้าการออกฉลากออกไปจากวันที่1เมษาเป็น2พฤษภาคมนั้นอุ้มใครอุ้มใครครับวันนี้เรียนตรงเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับคนที่ไม่มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบของส่วนราชการคนที่ยากจนคนแค้นคนที่อยู่บ้านนอกนะครับหาเช้ากินค่ำมีบัตรประชาชนเป็นคนไทยพวกนี้อยู่ลำบากนะครับแล้วใครจะดูแลเขาครับถามว่าเขาเสียภาษีไหมเสียครับเขาเสียภาษีโดยทางตรงหรือทางอ้อมนะฮะเขาเสียภาษีโดยทางตรงนั่นคือถามว่าเขาไปซื้อสรรพสินค้าซื้อปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องเขาก็เสียภาษีแล้วเขาไปซื้อยาเส้นซื้อไปยาสูบซื้อน้ำแข็งนั่นคือการเสียภาษีถ้ากลุ่มคนพวกนี้ไม่ซื้อคนขายจะได้ขายไหมถ้าคนขายไม่ได้ขายรัฐบาลก็เก็บภาษีไม่ได้ณวันนี้การแจกเงินเนี่ยเยียวยาเนี่ยมันต้องให้ครบทุกกลุ่มจะบอกว่าเอาเฉพาะกลุ่มที่มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบและส่วนที่ไม่มีระบบล่ะครับส่วนที่ไม่มีข้อมูลในระบบรัฐจะทำอย่างไรครับรัฐจะแจกไหมวันนี้ถ้าหากว่าไม่นำเงินจำนวนที่คำนวณได้ไม่ต้อง3บอก3หรอกครับเอาแค่ให้3เดือนส่วนอีก3เดือนที่จะมาบวกให้คนขายลอตเตอรี่เกินราคาเนี่ยนะครับเอาไปแจกเอาไปเยียวยาพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านไม่ดีเหรอครับผมนี่เกลียดที่สุดคือคนที่ค้าฉลากพวกกลุ่มคนพวกนี้กิจตกต่ำกิจอกุศลค้าเกินกำไรกลุ่มคนพวกนี้หากินบนความทุกข์หากินบนความอยากของพี่น้องประชาชนกฎหมายมาจากศีลธรรมบอกว่าห้ามขายเกินราคา80บาทแต่กลุ่มคนพวกนี้มาขายเท่าไหร่รู้ไหมครับ100บาท120ชุด10ใบนี่ 1,200 ชุด15ใบนี่ 2,200 ชุด20ใบ 2,000 กว่า 3,000 ดูสิครับนี่คือความอัปยศของเมืองไทยและการละเมิดต่อกฎหมายของคนกลุ่มพวกนี้ไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายเลยครับพี่น้องประชาชนไปที่ตลาดสดปั๊มน้ำมันทุกแห่งหนตำบลในประเทศไทยเจอไหมครับผมถามตรงๆครับพบเจอการขายลอตเตอรี่เกินราคาไหมครับผมบอกเลยว่าแทบทุกที่และกลุ่มคนพวกนี้กับเป็นกลุ่มคนที่ได้รับการเยียวยาอันดับต้นๆบอกว่าเป็นฐานข้อมูลถามว่าเขารับผลกระทบยังไงล่ะครับนะฮะจากการขายไม่ได้นี่นะฮะแล้วชาวบ้านนะครับชาวบ้านตาดำๆเนี่ยชาวบ้านที่มีการงานทำก็รับผลกระทบเช่นเดียวกันคำว่ารับผลกระทบเนี่ยมันกระทบทั้งนั้นแหละครับจึงอยากให้รัฐบาลเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญกับกลุ่มบุคคลที่ไม่มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบนะอย่างตาสีตาสาชาวบ้านชาวไร่ชาวนาเนี่ยนะครับคนว่างงานนะต้องมีการสำรวจขึ้นทะเบียนโดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยจัดทำนะ
ทุกคนล้วนนะล้วนแล้วผลกระทบทั้งนั้นบางคนเป็นเจ้าของโรงแรมนะฮะโรงแรมถูกสั่งปิดเขาก็ได้ผลกระทบบางคนเป็นเจ้าของร้านอาหารนะครับถูกสั่งปิดเขาก็ได้ผลกระทบหนึ่งเขาเช่าบ้านไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าสิ่งพวกนี้ยังมีกลุ่มคนอีกมากมายที่สมควรจะได้รับการเยียวยาผมว่าการเยียวยาเนี่ยเป็นเรื่องดีเงินที่รัฐบาลไปกู้มาแน่นอนครับจะกี่แสนล้านกี่ล้านล้านมันก็เป็นเงินที่พี่น้องประชาชนต้องร่วมกันในการที่จะเสียภาษีและนำไปคืนกับเจ้าหนี้เหมือนเดิมนี่คือหลักการปกครองอยู่แล้วหลักๆคืออยากให้รัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับบุคคลกลุ่มอื่นนอกจากกลุ่ม4กลุ่มที่มีการขึ้นทะเบียนไหมมากรุเทศเอ่ยคนขายผู้ค้าลอตเตอรี่เอ่ยนะพวกเนี้ยนะและกลุ่มคนที่ว่างงานรับรองจากนายจ้างก็ดีไปไอ้คนหาเช่าจนค่ำเหรอครับพวกนี้เขาไม่ขึ้นทะเบียนนายจ้างนะครับเขาไม่ได้ขึ้นทะเบียนลูกจ้างเขาเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านแต่รับจ้างรายวันใครจ้างก็ไปใครจ้างดาย่าก็ไปใครจ้างตัดอ้อยก็ไปกลุ่มพวกนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์มีเสียงเลยครับอยากให้รัฐบาลนะครับสำรวจใหม่แทนที่จะเอาเงิน3บวก3ไปให้แม่ค้าขายลอตเตอรี่นะครับเอา3เดือนหลังเนี่ยมาเยียวยาพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆการสำรวจข้อมูลไม่ยากหรอกครับพอรัฐมีอำนาจมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วก็สั่งให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันสำรวจนั้นว่าในหมู่บ้านนึงเนี่ยคนที่ตกงานแล้วผลกระทบเนื่องจากว่าจ้างไม่จ้างเนี่ยมีกี่คนคือไม่มีงานทำอ่ะเอาง่ายดีกว่าครับไม่ได้เป็นลูกจ้างใครเป็นลูกจ้างทั่วไปเนี่ยในตำหมู่บ้านในตำบลใครจ้างก็ไปกลุ่มคนพวกนี้มีจำนวนมากพอสมควรนะครับถามว่ากลุ่มคนพวกนี้ใช่คนไทยไหมครับใช่ไรก็เป็นบุคคลที่ถูกมองข้ามมาโดยตลอดนี่คืออยากให้รัฐบาลได้มองและเห็นความสำคัญอย่าให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเยียวยานะครับผมพูดมาตลอดครับในเรื่องของผู้ค้าฉลากกินแบ่งรัฐบาลหรือผู้ค้าลอตเตอรี่เนี่ยกลุ่มคนพวกนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวที่สุดกลุ่มคนพวกนี้เป็นคนที่เอาเปรียบสังคมที่สุดถ้าวันนี้กลุ่มคนผู้ค้าลอตเตอรี่เนี่ยไม่รับไปใช้โจรไม่ไปรับใช้โจรโจรคือคนที่เป็นเจ้าของโควต้าลอตเตอรี่และไม่ยอมขายลอตเตอรี่ให้กับโจรเนี่ยแน่นอนครับโจรก็เจ๊งจริงๆผมว่าลอตเตอรี่เมืองไทยเนี่ยยกเลิกไปเลยครับไม่ต้องขายแล้วจะไปสร้างความร่ำรวยให้กับมาเฟียนักการเมืองเลยนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่มองโลกอาจจะเหมือนคนอื่นผมเห็นพวกที่มาเดินขายลอตเตอรี่เกินราคาเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้เป็นคนที่ไม่น่าคบเอาเปรียบสังคมนะครับผมเห็นแล้วผมอนาจใจกับเมืองไทยเพราะอะไรครับกลุ่มคนพวกนี้ได้อภิสิทธิ์เหนือบุคคลอื่นกระทำผิดกฎหมายโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายละเมิดต่อกฎหมายโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเนื่องจากว่ามีผู้บังคับใช้กฎหมายให้การรับรองคุ้มครองสิทธิ์ไม่จับกุมคุมขังกลุ่มคนพวกนี้เพราะอะไรครับกลุ่มคนพวกนี้มีการจ่ายผลประโยชน์ปลายทางตั้งแต่ต้นทางนะครับให้กับผู้มีอำนาจรัฐทำไมตำรวจไม่จับครับถ้าหากตำรวจคนไหนไปจับคนค้าลอตเตอรี่เกินราคาถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเลยนี่คือเรื่องความอัปยศที่สุดในเมืองไทยแต่ตำรวจไปทำอะไรดูไหมครับตั้งด่านไปตั้งจุดสกัดนะฮะไปตรวจฉี่ชาวบ้าน
ไปจับความเร็วสูงในการขับขี่รถยนต์หรือไปตรวจสอบรถยนต์ว่าคันไหนมีอุปกรณ์ไม่ครบไม่สมควรวิ่งในบนถนนหลวงและปรับชาวบ้านคิดได้แค่นี้ครับเมืองไทยวันนี้ก็ฝากถึงรัฐบาลนะครับผมเป็นเพียงแค่ประชาชนตัวดำๆคนหนึ่งที่เห็นว่าการที่รัฐจะเยียวยาผู้ประสบภัยโควิด-19 นั้นผมเห็นว่าควรที่จะพิจารณาให้รอบคอบให้รอบด้านให้ถึงทุกกลุ่มคนถ้าถามว่าทุกคนได้รับผลกระทบไหมได้รับทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าทนายความชาวไร่ชาวนาพ่อค้าโดนทั้งนั้นทำไมรัฐไปให้ความสำคัญเฉพาะผู้ค้าลอตเตอรี่อ่ะครับนั่นคือเส้นเลือดใหญ่นะเส้นเลือดใหญ่ของรัฐบาลนะครับวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยสร้างกำไรมหาศาลประเด็นแรกนะครับไอ้ไปเยียวยามาคูเทศเนี่ยก็ไม่ว่าหรอกครับและคนว่างงานก็ส่วนหนึ่งแต่คนที่ไม่มีสิทธิ์ไม่เข้าถึงสิทธิ์ก็คือคนที่ว่างงานและไม่ใช่ลูกจ้างประจำและไม่มีนายจ้างประจำคนที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆอันนี้ก็คนควรจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ควรที่จะมีการกระจายร้านค้าที่ถูกสั่งปิดโดยผลของกฎหมายโดยคำสั่งของนายกรัฐมนตรีพวกนี้ก็ได้ผลกระทบในหลายส่วนนะครับผมว่าสมควรที่จะมีการวางหลักเกณฑ์เสียใหม่เพื่อให้บุคคลที่ได้รับผลกระทบมีวงกว้างมากขึ้นอย่าได้กำจัดสิทธิ์หรือตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าวออกไปอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับส่วนรัฐบาลจะทำหรือไม่นั้นเป็นสิทธิ์ของรัฐบาลนะฮะถ้ารัฐบาลทำและก็มองอย่างรอบด้านมันก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนก็ฝากถึงคนที่มีอำนาจในรัฐบาลนะครับฝากคำถามเดียวว่าวันนี้ท่านปราบปรามผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยและโควต้าลอตเตอรี่ได้หรือยังที่ห้ามขายเกิน80บาททำได้หรือยังผมบอกเลยว่ารัฐบาลผ่านพ้นไปไม่รู้กี่รัฐบาลก็สามารถทำได้ไม่มีรัฐบาลไหนทำได้ครับเพราะการขายเกินราคานั้นยังคงอยู่มีทุกแห่งหนตำบลมีทุกหย่อมหญ้าของประเทศไทยผมถึงบอกว่าการที่รัฐบาลจะเอาเงินไปเยียวยาผู้ค้าลอตเตอรี่3บวก3นั่นหมายความว่าเอาเงินไปส่งเสริมโจรนะฮะคนที่ละเมิดกฎหมายก็ถือโจรนะครับนะฮะละเมิดต่อกฎหมายก็คือคนที่ไม่ดีอ่ะละเมิดต่อกฎหมายก็คือคนที่ทำชั่วเอาเงินไปส่งเสริมเป็นค่าบำเหน็จในการส่งเสริมให้คนค้าลอตเตอรี่เกินราคาเนี่ยไปขายลอตเตอรี่เกินราคาเอาอย่างนั้นเลยครับคิดดูนะครับสิ่งที่ผมพูดมานี้เป็นเรื่องจริงที่มีอยู่จริงในสังคมอยากให้พี่น้องได้คิดตามว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ไอ้ตัวเราเองนี่อยากให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีได้รับเงินเยียวยาทุกกลุ่มทุกคนถ้าหากเป็นไปไม่ได้นะมันก็เป็นเรื่องที่น่าละเอียดน่าละอายนะฮะที่จะเอาเงินไปส่งเสริมคนทำผิดกฎหมายก็คือผู้ค้าลอตเตอรี่ให้ซะมากมายนะครับโดยที่กลุ่มคนที่ตกงานอยู่ในหมู่บ้านต่างๆไม่รับโอกาสตรงนี้พี่น้องครับนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมผมออกมาพูดมาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นหากเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็ช่วยแชร์ออกไปและถ้าหากรัฐบาลนะมีจิตเมตตาหรือว่าฟังแล้วเห็นความแตกต่างในเชิงความคิดตรรกะความคิดที่ให้ความเห็นและเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนก็สมควรอย่างยิ่งที่จะมีการทบทวนหลักเกณฑ์ในการวางมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยโควิด-19นอกจากกลุ่มบุคคลที่เอ่ยถึงแล้วก็สมควรที่จะให้บุคคลที่ด้อยโอกาสในแต่ละหมู่บ้านต่างๆนั้นได้รับสิทธิ์ตรงนี้พี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่า
อย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสี่ยงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล